泰国天团 Slot Machine 这次为黑帮少爷爱上我的世界巡演台北站担任开场嘉宾，这次已经是第7次来台，成员们透露一下飞机就直奔便利商店。鸡血糕 ，Yes， and beef noodles， Yes， 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 it's our favorite。มาถึงว่าร้านสะดวกซื้อโอ้ยทุกอย่างที่เป็นข้าวกล่องแล้วก็ไข่ต้มสมุนไพรครับที่ประเทศไทยไม่มีแต่ที่ไต้หวันมีทุกที่เลยที่จะมีไข่ต้มอยู่อะไรเงี้ย Slot Machine 这次为黑帮少爷爱上我创作两首歌曲受到欢迎，也多了不少粉丝。那这边康乐卡蒂老唐培ให้กับหนังแอคชั่นที่เป็นหนังเกี่ยวกับมาเฟียแล้วก็เป็นเรื่องของซีรีส์วายด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีความท้าทายอย่างนึงที่ว่า Slot Machine ส่วนใหญ่เวลาทำงานนะครับเราจะทำงานตามโจทย์ของตัวเองครับก็คือเหมือนว่าเราทำงานเนี่ยคิดอะไรออกโดยที่ไม่ค่อยได้มีกรอบอะไรก็คือทำออกมาคิดอะไรก็จะทำออกมาเป็นเพลงของเราอย่างนั้นแต่พออันนี้เนี่ยพอเป็นหนังที่มีโจทย์ขึ้นมาความยากคือทำยังไงให้สอดคล้องกับหนังอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างเพลงนี้ตอนที่เราทำในเวอร์ชันแรกก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันด้วยเหตุผลคือมันดูไม่ได้เหมาะกับหนังแอคชั่นแต่โอเคมันมีกลิ่นของความรักมีอะไรอยู่ในเพลงนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องการ energy ต้องการพลังงานในเพลงมากกว่านี้ครับผมนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะทำและใส่ลงไปในเพลงเพื่อให้เพลงมันตอบสนองให้มันส่งกับหนังมากขึ้นครับผมในส่วนของเรื่องของแฟนเพลงเนี่ยแน่นอนว่าพี่แก๊กน่าจะทำอะไรได้ครับเราได้ยอด follow ทั้งใน Facebook แล้วก็ใน Instagram เนี่ยยอดขึ้นมาเยอะมากเลยเพราะว่าแฟนๆเขาดูหนังแล้วเขาอินกับเพลงอินกับหนังอินกับเพลงก็ทำให้ Slot Machine ได้โชคดีที่ได้แฟนกลุ่มใหม่ขึ้นมาเพิ่มขึ้นครับอาจจะเป็นแฟนเพลงที่ไม่เคยได้ยินเพลง Slot Machine มาก่อนแต่ว่ามารู้จักก็เพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้แหละครับผู้จัดชิงจะตัดจบ主题曲 Slot Machine 也提到黑帮少爷爱上我也是他们看的第一部 BL剧看完也立刻变粉丝了เจอนักแสดงจริงๆแล้วเรารู้สึกเขินนะฮะเพราะว่าเราก็เป็นแฟนละครเขาใช่ไหมแล้วพอเรามาเจอเขาในตัวจริงเนี่ยเฮ้ยคนนี้เขาเล่นเป็นคนนี้นี่หว่ามันมีความมีออร่ามีอะไรสักอย่างเหมือนเราเป็นแฟนละครนะฮะเหมือนเป็นคนคอยติดตามเขารู้สึกเขินมากเลยเวลาจะพูดจะคุยเขาเดินเข้ามาคุยกับเราเนี่ยเราก็เขินแบบเฮ้ยดารามาคุยได้เลยเขาก็เป็นแฟนเพลงเราเหมือนกันครับฟังเราใช้บ้างทุกสายฝั่งบอสเอา